ถึงอินเดียนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติหรือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมหลายแห่งเลยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราเลือกที่จะพาคุณผู้ชมมาที่หนึ่งซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังเป็นต้นแบบของสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียด้วยค่ะตั๋วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ้ยตอนซื้อตั๋วทำไมต้องโชว์พาสปอร์ตด้วยนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือที่อินเดียเนี่ยเหมือนกับที่เมืองไทยเลยเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีอยู่2อันด้วยกันนะคะก็จะมีฝั่งชาวต่างชาติค่ะแล้วก็ฝั่งคนท้องถิ่นนั่นเองซึ่งราคาจะห่างกันเยอะมากอย่างที่นี่เลยนะคะสุสานฮุมายุนเนี่ยถ้าเป็นราคาคนท้องถิ่น40รูปี20กว่าบาทแต่พอเป็นราคาคนต่างชาติคุณผู้ชมคะกลายเป็น600รูปีหรือ300กว่าบาทเลยซึ่งกู๊ดเนี่ยซื้อได้ในราคาคนท้องถิ่นนะคะเพราะว่าคนไทยอย่างเราค่ะโชคดีมากเราได้มีการทำข้อตกลงไว้กับทางอินเดียนะคะให้เราสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาคนท้องถิ่นง่ายๆแค่แสดงพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาเที่ยวที่อินเดียอย่าลืมพกพาสปอร์ตไว้นะคะจะได้ส่วนลดแบบกู๊ดค่ะถึงที่เดลีนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใครต่อใครก็อยากจะมาจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าตลอดระยะที่ผ่านมานะคะหลายร้อยหลายพันปีค่ะจะมีการช่วงชิงอํานาจการต่อสู้กันระหว่างราชวงศ์นึงสู่ราชวงศ์นึงนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะกับประวัติศาสตร์ของจีนเลยค่ะก็เลยทําให้บริเวณรอบๆนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีสุสานหลวงอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะสุสานฮุมายุนนั้นนะคะเป็นสุสานหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเดลีแล้วก็ยังเป็นสุสานที่สวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากๆจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะที่นี่ค่ะเห็นไหมคะก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากค่ะแปลกใจนะคะว่าทำไมตอนนี้กู๊ดนั่งพักอยู่ค่ะคือปกติหลายคนอาจจะชินว่าเวลาพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่มันดูแล้วสวยงามอลังการยิ่งใหญ่เนี่ย
ูจะต้องพาเดินตามจุดนั้นจุดนี้รอบทั่วไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะขอสักนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเนี่ยแดดร้อนมากเลยดำไปหมดแล้วเนี่ยขนาดโปรดิวเซอร์คุณผู้ชมดูสิคะยังไปแอบนั่งหลบแดดตรงนู้นเลยเพราะฉะนั้น จะมาสั่งให้กูตากแดดไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่ามาโปรดิวเซอร์เสร็จแล้วมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะคุณผู้ชมตรงนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมสุสานฮุมายุนนะคะคำว่าฮุมายุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชาองค์ที่2ของราชวงศ์โมกุลค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะคะแต่ก็ทรงเป็นพระราชาองค์แรกเลยค่ะที่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆสวยงามยิ่งใหญ่ไว้หลายที่มากในเดลีค่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะพอพระองค์สิ้นพระชนไปปุ๊บค่ะเหล่าราชบุตรเหล่ามเหสีก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้ที่ฝังพระศพของพระองค์เป็นสุสานธรรมดาก็คงไม่สมพระเกียรตินักค่ะเขาก็เลยมีการไปขอร้องค่ะให้สถาปนิกชาวเปอร์เซียมาช่วยสร้างสุสานให้นั่นเองซึ่งในสมัยนั้นนะคะต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมของชาวเปอร์เซียเนี่ยมีความสวยงามรุ่งเรืองมากๆถือได้ว่าเป็นสุดยอดในยุคนั้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณผู้ชมถ้ามาดูปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสุสานฮุมายุนไม่มีความเป็นอินเดียเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียนั่นเองสังเกตง่ายๆค่ะตรงโดมสีขาวตรงนู้นนะคะเด่นๆเลยค่ะจะเห็นว่าเป็นโดมสีขาวสะอาดมีความเกลี้ยงนะคะต่างกันเลยค่ะถ้าเป็นแบบอินเดียเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะต้องมีการแกะสลักฉลุลวดลายต่างๆนานานะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้มีความโดดเด่นสวยงามมากๆจนใครที่มาที่นี่แล้วยอมรับในความสวยงามค่ะก็คือการใช้หินทรายสีแดงตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะมีการใช้หินทรายสีแดงอยู่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหินทรายสีแดงอันนี้นะคะนอกจากหายากราคาแพงแล้วค่ะการจะนำมาใช้งานจริงๆเนี่ยก็ยากมากเพราะว่าเป็นหินที่มีความเปราะค่ะบางทีแกะสลักอยู่ชิ้นใหญ่ๆเสียปุ๊บเนี่ยก็ต้องทิ้งทั้งชิ้นเลยแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้ามองกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีการใช้หินทรายเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำให้เป็นทรงโค้งนะคะเว้าลึกเข้าไปการนำมากัดเซาะร่องหรือว่าการนำมาฉลุลวดลายต่างๆที่มีความละเอียดละออมากๆเลยต้องบอกเลยนะคะว่าใช้แค่ความอุตสาหะเวลาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีฝีมือขั้นเทพด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วน่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีการใช้สีขาวตรงนู้นนะคะเซาะแซมแล้วก็สลับกับสีแดงไปทำให้ดูมีความโดดเด่นคลาสสิกด้วยค่ะซึ่งสีขาวที่เห็นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สีนะคุณผู้ชมเป็นหินอ่อนที่เขานำมาแกะสลักให้เป็นเส้นเป็นลวดลายเพื่อมาประดับให้รับกับสีแดงของหินทรายสีแดงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะมันคือสาเหตุเลยที่พอใครมาที่นี่แล้วนะคะก็ต้องชื่นชมในความสวยงามของสุสานฮุมายุนค่ะเพราะความยิ่งใหญ่สวยงามแบบนี้แหละค่ะก็เลยทำให้สุสานฮุมายุนนั้นกลายเป็นต้นแบบของสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดียที่คนทั่วโลกรู้จักแล้วก็ยกย่องด้วยนะคะสถานที่แห่งนั้นค่ะคุณผู้ชมสร้างขึ้นโดยเหลนของพระเจ้าฮุมายุนนั่นก็คือพระเจ้าชาจาฮานนั่นเองค่ะที่พระองค์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังพระศพของพระนางอันเป็นที่รักของพระองค์ค่ะพอจะทายถูกไหมคะว่าที่ไหนที่นั่นนะคะก็คือทาชมาฮานั่นเองค่ะซึ่งใครได้เห็นนะคะก็ต้องทึ่งในความสวยงามสมบูรณ์แบบค่ะแต่คุณผู้ชมคะที่น่าทึ่งกว่าอีกอย่างนึงนะคะอยู่ด้านหลังตรงนั้นค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะเป็นน้ำพุโบราณอายุกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีปั๊มน้ำมาทำให้เกิดน้ำพุแรงดันสูงๆแบบนี้ล่ะค่ะทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเมืองไทยเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะคะมีน้ำพุแบบนี้เหมือนกันค่ะที่วังของสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองค่ะพอได้มานั่งเห็นตรงนี้แล้วนะคะเห็นถึงความสวยงามสถานที่เก่าแก่ทำให้กูนึกเลยค่ะว่าความเก่งกาจความอดทนความวิริยะอุตสาหะของคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันทำให้เราสามารถมีสถานที่สวยงามมาชื่นชมได้ในวันนี้นี่เองค่ะสวัสดีเดลี่ในวันที่อากาศร้อนสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะประมาณเกือบ40องศาได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าแปลกใจถ้าผู้คนที่นี่แทบทุกคนเลยจะเดินถือขวดน้ำกระป๋องน้ำดื่มกันนะคะแล้วที่เขามากันเยอะแยะแบบนี้เขาไม่ได้มาตลาดหรือมาประมูลอะไรกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เลยค่ะคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเดลี่แล้วเขาบอกกันไว้ด้วยนะคะว่าสถานที่มรดกโลกแห่งนี้ค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีคนมาเที่ยวมากกว่าทัชมาฮาลซะด้วยซ้ำค่ะOh, my God.
้นะคะที่คุยค้างไว้ว่าที่นี่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยี่ยมชมมากกว่าทัชมาฮาลด้วยซ้ำนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าหูยจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะพอแค่ทัชมาฮาลเนี่ยนะคะสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของอินเดียในแต่ละปีเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็มาเยี่ยมชมเป็น10ล้านคนแล้วนะคะแต่อันนี้ค่ะขอคอนเฟิร์มเลยว่ามีจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมในปี2006นะคะเขาได้มีการจดสถิติเอาไว้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากกว่าทัชมาฮาลค่ะส่วนหนึ่งเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าที่นี่ค่ะมีหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกอยู่ด้วยแต่นอกจากหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะคะที่นี่เนี่ยด้วยความที่เดลีมีความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปีเราก็เลยจะเห็นว่ามีเรื่องเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่หลากหลายมากๆซึ่งกู๊ดนะคะจะพาทุกคนไปชมเป็นจุดๆไปค่ะไว้นะคะว่าที่นี่มีความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปีเนี่ยในสมัยแรกเริ่มเลยตรงนี้ทั้งหมดเป็นศาสนสถานของศาสนาเชนนั่นเองค่ะศาสนาเชนนะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสนาที่มาก่อนศาสนาพุทธแต่ว่าหลังศาสนาพราหมณ์ค่ะโดยเขามีความเชื่อนะคะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมีการบูชาสวดมนต์อ้อนวอนขอพรกับเทพเจ้าเทพยดาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เชื่อด้วยนะคะในการกราบไหว้รูปเคารพรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตรงนี้แหละค่ะก็เลยเป็นแก่นหลักของศาสนาเชนนะคะซึ่งจะมีอยู่2นิกายด้วยกันค่ะนิกายนุ่งลมห่มฟ้าแล้วก็นิกายนุ่งขาวห่มขาวนั่นเองค่ะแล้ววิธีการเข้าถึงศาสนาของเขานะคะคุณผู้ชมก็จะมีตั้งแต่การทรมานตนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตหรือไม่นะคะก็จะเป็นการนุ่งลมห่มฟ้าอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตรงนี้ทั้งหมดเป็นศาสนสถานของศาสนาเชนค่ะแต่ต่อมาค่ะในช่วงที่กษัตริย์ชาวฮินดูที่มีชื่อว่าทวุปวีราชนั้นได้มีการมาปกครองที่นี่นะคะพระองค์ได้มีการสร้างหอคอยขึ้นมาเป็นหอคอยสูงเพื่อให้พระธิดานั้นสามารถมองเห็นแม่น้ำยมุนาได้ในช่วงเวลาที่พระธิดานั้นสวดมนต์อ้อนวอนขอพรกับเทพเจ้าเพราะว่าชาวฮินดูค่ะมีความเชื่อว่าแม่น้ำยมุนานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนั้นเนี่ยหอคอยไม่ได้มีรูปร่างหรือว่ามีความสูงแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของหอคอยที่นี่ค่ะคอยคุตุบมินาเนี่ยนะคะมองไกลๆว่าสวยเด่นแล้วแต่ถ้ามามองใกล้ๆแบบกู๊ดนะคะตั้งใจพินิจพิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรายละเอียดต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กู๊ดเล่าค้างเอาไว้ค่ะจำกันได้ไหมคะคุณผู้ชมที่กู๊ดเล่าไว้ว่ากษัตริย์ชาวฮินดูได้สร้างหอคอยขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับให้พระธิดาได้สวดมนต์ทำพิธีกรรมศาสนาฮินดูหลายคนอาจจะเริ่มเอะใจแล้วทำไมหอคอยฮินดูถึงเหมือนกับว่ามีตัวหนังสือภาษาอาหรับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นบทสวดของคัมภีร์อัลกุรอานของชาวมุสลิมมาประดับได้ตรงนี้ค่ะเขามีที่มาที่ไปคุณผู้ชมคือในสมัยพุทธศักราช 1,700 กว่าค่ะในช่วงของยุคสมัยกรุงสุโขทัยบ้านเราเนี่ยแหละค่ะได้มีกษัตริย์ชาวมุสลิมอยู่องค์นึงค่ะชื่อว่าพระเจ้าคุตุบอุดินไอบักค่ะเก่งกาจมีความสามารถในการรบมากสามารถมาตีกรุงเดลีได้แล้วก็ยึดครองตรงนี้เอาไว้พระองค์ก็เลยได้สร้างศาสนสถานของชาวมุสลิมครอบศาสนสถานของชาวฮินดูเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพระเจ้าคุตุบเนี่ยรู้สึกถูกใจมากกับหอคอยตรงนี้นึกได้ค่ะว่าที่อัฟกานิสถานนั้นมีหอคอยที่ชาวมุสลิมนั้นให้ความเคารพนับถือเรียกว่าหอคอยมินาเรตออฟแจมพระองค์ก็เลยคิดว่าคงจะดีไม่น้อยเลยนะถ้าจะสร้างหอคอยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่นี่ด้วยค่ะซึ่งได้สร้างครอบหอคอยฮินดูอันเดิมค่ะแล้วก็มีการประดับนะคะด้วยตัวหนังสือจากคัมภีร์อัลกุรอานแบบนี้ล่ะค่ะThank you.
ามาอยู่ในจุดยอดนิยมหรือว่ามุมมหาชนแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ารอบๆเลยเนี่ยคึกคักมากๆมีคนมาถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปครอบครัวมีคนโพสต์ท่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะหอคอยครูตุ๊บเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นว่ามีศาสนสถานสำคัญของทั้งศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาเชนซึ่งพอมองโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันทำให้ดูมีความสวยงามมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วสำหรับใครนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมองดูหอคอยครูตุ๊บปุ๊บเอ๊ะเอียงๆทีวีเราเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่ต้องโทษทีวีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอคอยครูตุ๊บเนี่ยมีอายุกว่า800ปีว่ากันว่าเจอฟ้าผ่านะคะ2ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมแถมยังเจอแผ่นดินไหวอีก2ครั้งนะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเขาจะมีการบูรณะบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำนะคะก็ไม่สามารถทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ 100% ค่ะและในสมัยก่อนค่ะคุณผู้ชมหอคอยครูตุ๊บด้านหลังเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมวิวมุมสูงสุดด้านบนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดห้ามเข้าแล้วค่ะเพราะ2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยนะคะก็คือมีคนแอบขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาเป็นการฆ่าตัวตายค่ะส่วนครั้งที่2เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ชาวอินเดียเศร้าโศกเสียใจมากๆค่ะตอนนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2544เนี่ยหอคอยครูตุ๊บมีนักท่องเที่ยวอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเกิดไฟดับขึ้นกระทันหันค่ะนักท่องเที่ยวตกใจมากทำอะไรไม่ถูกวิ่งกรูลงมาด้านล่างทำให้เกิดการเหยียบกันตายมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากค่ะและรัฐบาลอินเดียก็เลยคิดว่าตัดไฟแต่ต้นลมเลยละกันไม่ต้องมีคนขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นนะคะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็เลยสามารถชมความงามของคุตุบมินาได้แต่เพียงด้านนอกเท่านั้นค่ะหอคอยสุเหร่าไม่ไกลนักนะคะที่ลานตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีเสาเหล็กโบราณอยู่เสาหนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวที่น่ารักมากๆค่ะตรงนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเสาเหล็กสีดำอยู่นะคะเป็นเสาเหล็กโบราณที่ชาวฮินดูเขาสร้างขึ้นมาค่ะด้านบนสุดนะคะด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์อยู่นั่นเองค่ะเขามีการเล่ากันปากต่อปากมานะคะว่าใครที่อยากจะขอพรอยากจะอธิษฐานอะไรให้ประสบความสำเร็จค่ะก็ให้มุ่งตรงมาที่เสานี้เลยหันหลังแล้วก็เอามือโอบเสาไว้จากนั้นก็กลั้นใจแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานค่ะซึ่งเขารับรองเลยนะคะว่าคำอธิษฐานเนี่ยจะเป็นจริงค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะนักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาที่นี่ค่ะทุกวันก็จะมายืนกอดเสานี้กันวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะรัฐบาลอินเดียเห็นว่าถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยต้องไม่ดีแน่ๆเลยเสาที่อยู่มาหลายร้อยปีอาจจะต้องพังลงเขาก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสร้างรั้วขึ้นมาล้อมรอบเสาแบบนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนะคะสำหรับที่เมืองไทยที่จีนหรือที่พม่าค่ะครั้งใดก็ตามนะคะที่มีสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจเนี่ยก็มักจะนำมาเกี่ยวข้องกับการขอคำอธิษฐานกันนั่นเองค่ะหลังจากเราได้มาเที่ยวชมคุตุบมินากันเกือบทั้งวันแล้วนะคะคุณผู้ชมกูเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยคงได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ความน่าทึ่งของการรวมตัวกันของศาสนสถานต่างๆทั้งของฮินดูเชนอิสลามนะคะที่พอมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันเกิดความสวยงามที่มีเอกลักษณ์มากๆจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็กับมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะแต่ถ้าจะเอาเข้าจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวต่างๆของทั้งเสาเหล็กหอคอยสุเหร่ารวมถึงครูตุ๊บมินาเนี่ยมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะมากๆใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเต็มที่แล้วค่ะก็ขอฝากภาพบรรยากาศสวยๆของวิวทิวทัศน์ครูตุ๊บมินาในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไว้ให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมก็แล้วกันค่ะ